ครั้งนี้นะครับทีมงาน iMod ได้รับเชิญมาถึงประเทศจีนเมืองกวางโจวให้มาทดสอบการขับขี่ XPeng ถึงที่นี่เลยเรียกได้ว่าจะได้ทดสอบการขับขี่เจ้า XPeng G6 รวมถึง G9 ด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาได้นำมาโชว์4คันไม่ว่าจะเป็น X9 ที่เป็นรถตู้ด้วยรวมถึง P7 ด้วยนะครับที่เป็นซีดานนั่นเองแต่วันนี้เรารีเควสต์ไปที่เราต้องการจะทดสอบการขับขี่เจ้า Mid-size SUV ก็คือ G6 คันนี้ว่าการขับขี่จะเป็นยังไงรวมถึงระบบ XNGP ที่ทางแบรนด์ชูมากเลยนะครับว่าเป็น autonomous driving ที่สามารถแข่งกับคู่แข่งท็อปเทียร์ได้นั่นเองผมอยากรู้นะครับว่าการที่ประเทศจีนรองรับ full function แล้วจะสามารถขับขี่ autonomous ได้ดีมากน้อยแค่ไหนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะหากนำเข้าไปที่ประเทศไทยแล้วจะสามารถสู้คู่แข่งที่แข็งอย่าง Tesla ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จากที่เราได้เห็นโฉมเจ้า G6 ในงาน Bangkok Auto Show ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเราได้เห็นภาพรวมได้ walk around รอบคันแต่ครั้งนี้ผมมีโอกาสได้ทดสอบการขับขี่และผมจะมาบอก feeling ว่าช่วงล่างกับระบบการขับขี่ต่างๆจะเป็นยังไงรวมถึง XOS ใหม่ที่เป็นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับที่เขาใช้ชื่อว่า TNG นะครับในการใช้งานจอจะสามารถ split screen ได้ทำให้เราสามารถใช้ในระบบต่างๆได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันหรือว่าตัว visual นะครับที่แสดงให้เห็นรอบคันนั่นเองสำหรับเจ้า G6 คันนี้จะขับขี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนไปชมครับนี่เขากำลังตั้งค่า XNGP นะครับให้สามารถใช้งานได้เพื่อขับวนรอบสเตชันที่เขาได้ตั้งค่าไว้นะครับเราจะได้เห็นการทำงานของระบบ ADAS ขั้นสูงสุดของเจ้าตัว XPeng G6 คันนี้ว่าขับขี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือระบบภายในของเจ้า XPeng นะครับเขาจะดีเทคว่าเราฝั่งไหนเป็นคนพูดไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนนั่งนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะปรับตัวกระจกข้างๆถ้าเป็นคนนั่งอ่ะพูดว่าต้องการที่จะปรับเขาจะไม่อนุญาตให้ปรับเพราะว่าไม่ใช่คนขับปรับนะครับจะไม่สามารถตั้งค่าหรือว่าปรับตัวกระจกเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองครับโอเคตอนนี้ก็กำลังตั้งค่าความปลอดภัยนะครับถึงแม้ว่ารถจะสมาร์ทก็จริงครับแต่เรื่องความปลอดภัยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทาง XPeng พยายามจะชูไว้ด้วยนั่นเองครับไม่ใช่ว่ารถสมาร์ทแล้วปล่อยให้รถจัดการทั้งหมดนั่นเองหรือว่ายังคงใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของมนุษย์อยู่นั่นเองครับโอเค we good to go alright เกียร์นะครับอยู่ด้านขวาเหมือนทางรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปเลยนะครับโอเคเบรกค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับจากที่ลองถอยแล้วลองกดเบรกดูถือว่าแอบเซนซิทีฟประมาณนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขับขี่ที่ใช้ความเร็วมากกว่านี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายครับผมต้องปรับตัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นพวงมาลัยด้านซ้ายในเรื่องของการขับขี่ในเมืองของประเทศจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตโหมดด้วยนะครับก็เป็นโหมดที่น่าจะสบายที่สุด even the night or the turning light can be โอเคมันจะสามารถโชว์ดีเทคแม้กระทั่งไฟเบรกนะครับเวลาเขากดเบรกไลท์ตัวรถข้างหน้าก็จะโชว์ขึ้นมาด้วยนี่คือความฉลาดที่เขาจะสามารถอ่านตัวไฟหน้าของรถให้ด้วยนะครับสุดยอดเลยถือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีเลยแล้วก็จะมีเจ้าเสี่ยวพีนะครับยืนนั่งพังหกหัวรอเราพร้อมบริการเราอยู่เสมอนะครับ你好小皮我在不要对着我吹副驾风向设为避人吹了 I just ask 小皮 to don't put the air to me directly to my face okay. because our car is electrical airbound oh electrical so they can do thatก็ระบบแอร์ของทาง XPeng นะครับน่าสนใจมากคือมันสามารถดีเทคผู้นั่งได้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนส่วนเมื่อกี้นะครับทางอินสตรัคเตอร์เขาก็ได้แบบว่าบอกเจ้าตัว CLP ว่าไม่ต้องการให้แอร์เป่าหน้าฉันนะครับกรุณาหลบได้ไหมเราทางแอร์นะครับก็จะสามารถเป็นอิเล็กทริกออโตเมติกคือหลบไปได้เลยนั่นเองครับโอ้ฉลาดมากโอเค I'm good to go โอ้ฟีลลิ่งเบาะนั่งคือนุ่มเลยนะครับเบาะนั่งคือกระชับนุ่มและสบายมากๆผมว่ามันนุ่มกว่า Tesla Model Y อีกหน้าผมรู้สึกนั่งแล้วมันมีความโอ้นุ่มกว่าเยอะเลยครับตัวเบาะการนั่งนะเราจะลอง NGP นะครับตบ2ทีที่ก้านเกียร์ No blue exactly okay and it's gonna drive itself yes okay that's good แล้วก็เส้นตรงกลางนะครับโชว์ที่กลางรถเหมือนกับฝั่งของ Tesla เลยนะครับโอ้ก็ขับไปเองแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่มความเร็วมาที่50นะครับถึงแม้ว่าป้ายจะโชว์อยู่ที่ประมาณ40เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะดีเทคมั้ยมันขึ้นดีเทคแล้วนะครับว่า40แต่ว่า max
It can go to 60, no, right? No, the recommended speed so of the city NGP is 60. Oh. But you can use the left roll to increase or decrease according to your habit. Okay. But the maximum speed in city is 100. 100? In city. Mm. In city. Mm. 100? Yes, it's enough, right? What? That's crazy. Okay. แปลกมากนะครับในเมืองนี้นะครับกวางโจวที่เนี่ยตรงเขาบอกว่าสปีดลิมิตของเมืองนี้100เลยโอ้โหสุดยอดมากเซอร์ไพรส์มากนะครับแต่ตอนนี้ป้ายมันโชว์ว่า40แต่ว่าลิมิตคือ100เลยแต่ว่าตัวของNavigate X Pilot ของเขานะครับจะมาร์คไว้ที่40 60 right 60 is the requirement requirement starting the speed 60เดี๋ยวเราลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติหรือเปล่านี่ครับ yes โอเคแล้วเขาก็จะดีเทครถด้านซ้ายว่าปลอดภัยหรือเปล่าก็ถึงจะเลี้ยวได้นะครับโอ้เรียกได้ว่าก็เป็นแบบ and also just now you turn in the light and the car just change the lane automatically but also the system can turn in the light by itself so later so we can try okay sure it's good wait it changed itself yes I didn't do anythingBecause of what? It detect that arrow? Or... มันเลี้ยวให้เองนะครับ โอ้ มันเลี้ยวให้เองเลยนะครับเนี่ย Okay. So to disable just one tap up there. We just go straight. เราจะอยู่เลนนี้นะครับเราจะตรงไปกันต่อเมื่อกี้แปลกนิดนึงครับคือมันเลี้ยวให้เองเลยไม่แน่ใจว่ามันดีเทคตัวลูกศรที่มันแบบโค้งนิดนึงหรือเปล่ามันทำให้มันเปลี่ยนเลนทำลูกศรนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับออโต้โฮมีโอเคเวลาจอดก็คือมีออโต้โฮนะครับความสะดวกสบายใช้งานดีเลย Countdown too โอเคก็ที่จีนนะครับอย่างที่บอกพอมันฟูลฟังก์ชันเรื่องของXNGP นะครับมันก็จะบอก Countdown ในเรื่องของไฟแดงให้เราด้วยนะครับว่าควรจะออกตอนไหน Again right เดี๋ยวเราจะ Activate อีกทีนึงนะครับLCC no. Oh, okay. If the NGP can't work, it can be automatically decrease the level to ACC and LCC first. Okay. And later, so once the NGP can't work, just increase the level to NGP. Oh, okay, okay. Depends on each area. Yes, depends on the information of the real time. Oh, okay. Or something else. No.Oh, right now, okay. อย่างตรงช่วงเมื่อกี้นะครับจะไม่สามารถ activate แบบ full function ได้ตอนนี้ NGP ก็เข้ามาควบคุมอย่างเต็มระบบแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเส้นตรงกลางนั่นเองนะครับตอนนี้ความเร็วมันก็ max ไปที่60เหมือนเดิมเลย60 โอเคซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาเป็น requirement คือกำหนดไว้นะครับว่าควรจะอยู่แถวประมาณ60นั่นเองของระบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะเว้นจากทางข้างหน้าให้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเว้นความห่างได้ยังไงบ้าง How can I adapt the distance from the front of the car? How can I adjust it? For city NGP, you can't be just adjusted. Oh, really? Yes, okay. Because we have the different levels of the distance between the in front cars. Okay. If on the highway, you can adjust. But in city, only the one level. Okay. The nearest one. Okay, so the system gonna take over. City, yes. Oh, okay, okay. ก็คือไอ้ระบบการเว้นความห่างจากรถข้างหน้านะครับในเมืองจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่าเราจะสามารถเขาเรียกว่าปรับความห่างได้เฉพาะบนไฮเวย์เท่านั้นนะครับนี่น่าสนใจเหมือนกันเรียกได้ว่าไอ้ฟูลฟังก์ชันนี้มันใช้ความปลอดภัยในเมืองสูงสุดเลยเขาจะคำนวณเองเลยว่าควรจะเว้นระยะห่างเท่าไหร่ครับโอเค interesting. So in city, okay. just one level to be as close as the front car to more efficiency.เพราะฉะนั้นในเมืองเขาก็จะพยายามเป็นเลเวลที่ใกล้กับรถข้างหน้าที่สุดนะครับเพื่อที่จะสามารถเว้นระยะห่างแล้วก็ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในเมืองนั่นเองครับน่าสนใจนะอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าระบบพวกนี้จะเป็นสมาร์ทหรือว่าช่วยเราเกือบจะฟูลฟังก์ชันแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรละสายตาหรือว่าทำแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะครับควรจะมีสติแล้วก็ควบคุมพวงมาลัยอยู่ตลอดนั่นเองครับเดี๋ยวไอ้ระบบพวกนี้มันช่วยเหลือเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเลนเชนจ์อีกทีนึงว่ามันจะจัดการยังไงกับรถด้านหน้านะครับผมเปลี่ยนเปิดไฟเลี้ยวไปด้านขวานะครับตอนนี้สัญญาณทำงานแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวลองอีกทีนะครับโอเคเชนจ์ไปแล้วไม่มีรถข้างหลังนะครับเรามาดูว่ามันจะแซงคันหน้าให้หรือเปล่านะครับโอเคเพราะว่าคันหน้าขับค่อนข้างช้า
เพิ่มความเร็วนะครับแล้วข้างหน้ามีจักรยานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะจัดการกับจักรยานข้างหน้ายังไงนะครับความเร็วลดลงแล้วดีเทคว่าซ้ายไปไม่ได้นะครับดีเทคจักรยานด้วยโอเคซ้ายว่างแล้วเลี้ยวให้อัตโนมัติเลย that's good โอเคคอมเลนไปเลยคอมเลนไปเลยเฮ้ยเพิ่งเคยเจอคอมเลนเสร็จกลับมาโอเคโอเคโอ้ perfect ข้างหน้ามีแท็กซี่จอดอยู่นะครับตอนนี้พยายามจะแซงคันนี้ด้วยดีเทคแท็กซี่แล้วปึ๊บโอเคยังไงดีครับคอมเลนไหมหรือข้ามไปเลยชะลอครับชะลอซ้ายว่าง I think now it should need your help because the road is only allowed to left okay I see regulations okay okay so we can try to activate again okay yeah activate รอบนะครับตัวโอเค ACC ทำงานครับโอเค NGP activate ครับไปกันต่อครับน่าสนใจเลยนะเพราะว่าจากที่เคยลองพวก Tesla อะไรอย่างเงี้ยเวลาเรา activate ไอ้พวก full แล้วมันเปลี่ยนใช่ไหมครับปกติจะไม่ค่อยเห็นคอมเลนเท่าไหร่เขาจะพยายามเลือกเปลี่ยนไปอีกเลนเลยนั่นเองนะครับแต่คันนี้เราได้เห็นเมื่อกี้มันคอมเลนแล้วกลับมาในเลนที่เราควรจะอยู่ที่เราเลือกตั้งแต่แรกวันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับผมวิแล้วก็การแบบว่าเบรกเว้นห่างจากคันหน้าผมถือว่าทำได้ค่อนข้างนุ่มนวลเลยนะครับมันเว้นระยะได้ดีแล้วก็ไม่ได้ไปเบรกแบบใกล้ๆแล้วก็หน้าที่มันขนาดนั้นคือมันนุ่มนวลแล้วทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับทั้งที่เมื่อกี้มันพยายามจะดันไปเกือบถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลย interesting นี่ครับเขาดาวสองหนึ่งไฟเขียวแล้วก็ออกตัวให้เองเลยนะครับผมไม่ได้ทำเลยนะแล้วก็ขับไปต่อนะครับโอเคโอ้สวยงามนุ่มนวลเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการเบรกก่อนถึงไฟแดงก็ทำได้นุ่มนวลเว้นจากด้านหน้าก็นุ่มนวลเลยแล้วทีนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองก็คือในประเทศจีนอ่ะคนใช้สกูตเตอร์หรือว่าพวกจักรยานยนต์ไฟฟ้าเยอะนะครับก็จะมาดูว่าการแฮนด์ลของระบบเนี่ยจะสามารถทำได้ดีขนาดไหนด้วยนั่นเองครับแล้วนี่เขาแจ้งเตือนนะว่าจะต้อง exit อีกประมาณ100เมตรข้างหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอเคcause once failed here is the internal road of the hotel that's why okay. it ask you to take over okay ตอนนี้ผมก็เป็นคนควบคุมเองทั้งหมดนะครับ okay โอ้มันแจ้งเตือนด้วย CLP บอกว่าตอนนี้เป็นขับด้วยตัวผมเองนะครับโอเคโอเคกำลังแบบโอ้ enjoy นะครับถึงโรงแรมแล้วนะครับโอ้โอเคเขาบอกว่า 99% ของ voice command นะครับจะสามารถควบคุมรถคันนี้ได้หมดเลยเรียกได้ว่าถ้าเป็นภาษาไทยในอนาคตหรือเป็นภาษาอังกฤษเราจะสามารถ take over โดยที่เราอาจจะไม่ต้องมานั่งจิ้มๆๆๆอะไรต่างๆก็คือจบภายในตัวนี้ได้เลยนั่นเองครับและนี่ก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับเราสามารถ split screen ได้ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล้องรอบคันนะครับรวมถึงไอ้ตัวแมปนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น XOS version generation ที่5แล้วนะครับที่เรียกว่า TNG นะครับสะดวกสบายมากแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับปรับความกว้างได้แล้วก็ cancel ด้วย3นิ้วก็จะโชว์แค่ตรงนี้เลยนั่นเองครับเดี๋ยวผมขอลองความคล่องตัวนิดนึงนะครับว่ารถคันนี้เวลาแบบว่าขยับเป็นยังไงบ้างนะครับเรียกได้ว่าโอ้จริงผมโอเคฟีลลิ่งของรถคันนี้นะครับด้วยช็อตโอเวอร์แฮงหน้าหลังอะที่มันค่อนข้างสั้นเลยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันขับกะได้ค่อนข้างสะดวกสบายเลยแต่ว่าฟีลลิ่งของพวงมาลัยในโหมดคอมฟอร์ตผมรู้สึกว่าช่วงฟรีอะพวงมาลัยอาจจะเยอะไปนิดนึงครับดูสิเห็นปะมันยังไม่เลี้ยวเลยเห็นไหมครับแล้วก็เบรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเหยียบเนี่ยเซนซิทีฟมากเลยนะครับสำหรับเบรกรถคันนี้ sorry I just would like to try okay ประมาณนี้ครับโอเคสำหรับอีกคันนะครับที่ผมได้ทำการทดสอบการขับขี่นั่นก็คือ XPeng G9 ครั้งนี้ผมจะเน้นขับให้รู้ถึงฟีลลิ่งของตัวรถเพราะคันนี้เป็น SUV ขนาดใหญ่ของทางแบรนด์นะครับและอีกอย่างก็คือระบบ XNGP จะสามารถทำงานได้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับเพราะทางแบรนด์ตั้งใจพัฒนาครั้งเดียวและกระจายไปใส่ในทุกๆโมเดลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบ XNGP และการอัปเดต OTA ก็จะสามารถทำได้เหมือนกันในทุกโมเดลทำให้การพัฒนานะครับประหยัดต้นทุนและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองครับสำหรับช่วงล่างของ XPeng G9 คันนี้นะครับจะใช้ช่วงล่างแบบถุงลมเป็นแชมเบอร์คู่จะสามารถทำงานได้หลากหลายตามสภาพถนนแต่จากที่ผมได้ทดลองขับออกจากตัวโรงแรมนะครับตัวพื้นถนนค่อนข้างจะเป็นขรุขระเล็กน้อยผมแอบรู้สึกว่าช่วงล่างถุงลมชุดนี้ครับจะไม่ได้ให้ความนุ่มนวลเท่าที่ควรเท่าไหร่จะได้รับความรู้สึกแรงสั่นสะเทือนของตัวถนนค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับผมปรับเป็นคอมฟอร์ตทั้งตัวพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างและตัวส่งกำลังด้วยเช่นกันครับแต่ข้อดีของช่วงล่างถุงลมคันนี้นะครับเราจะสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง5ระดับเลยทีเดียวต่ำสุดนะครับเราจะสามารถปรับให้ตัวรถลดต่ำลงไปได้ถึง50มิลลิเมตร
ต่ำลงมาได้15มิลลิเมตรและหากช่วงปกติจะอยู่ที่0มิลลิเมตรหากปรับสูงนะครับก็จะสูงได้30มิลลิเมตรและปรับให้ตัวรถสูงสุดได้ที่50มิลลิเมตรจะเหมาะสำหรับการใช้งานแบบออฟโรดนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ผมได้ลองของรถของทาง X ผลครั้งนี้ก็คือระบบ Regenerative Brake ที่เขาใช้ชื่อระบบว่า X Pedal หรือ One Pedal ที่เรารู้จักกันนะครับเพียงแค่เราจะสามารถควบคุมตัวรถได้เพียงคันเร่งอย่างเดียวเท่านั้นแต่ผมสังเกตตัว X Pedal ของ X Peng นิดนึงครับว่าตอนที่ผมพยายามแบบปล่อยคันเร่งสุดแล้วเพื่อที่จะจอดเบรกอยู่ที่ไฟแดงครับปรากฏว่าตัวรถอ่ะไม่ได้จอดหยุดนิ่ง 100% เลยเหมือนรถแบรนด์อื่นที่ผมเคยได้ทดลองขับขี่มานะครับมันจะแอบปล่อยไหลไปประมาณ 1-2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับนี่ก็คือสิ่งที่น่าสังเกตของทางระบบ X Pedalแต่ว่าหลังจากนั้นผมได้ทดลองปรับไปที่โหมดสปอร์ตก็ถือว่าให้กำลังไฟฟ้าที่มากขึ้นมีความกระฉับกระเฉงบวกกับถึงแม้ว่าตัวรถจะเป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าตัวรถก็สามารถควบคุมได้อย่างคล่องตัวเลยนะครับบวกกับว่าทัศนวิสัยของตัวรถอ่ะดีมากๆกระจกทุกอย่างชิ้นบานใหญ่และมองง่ายกว่าตัว G6 ด้วยซ้ำไปครับเรียกได้ว่าหากใครต้องการรถที่ขนาดใหญ่ขนของได้สามารถใส่ถุงก๊อปได้ถึง2ใบผมว่าคันนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยรวมถึงผมชอบการออกแบบพวงมาลัยครับของ G9 อ่ะมันจะออกแบบก้านพวงมาลัยด้านซ้ายด้านขวาไม่ได้หนาเท่ากับทาง G6 ทำให้เราสามารถจับได้กระชับมือแล้วเราสามารถจับอยู่ที่ตำแหน่ง3และ9นาฬิกาได้ตามที่เราต้องการครับนี่ถือว่าดีเลยแต่สำหรับฟีลลิ่งของพวงมาลัยและเบรกนะครับจะคล้ายๆกับ G6 เลยนั่นก็คือตัวพวงมาลัยจะมีช่วงฟรีค่อนข้างเยอะเลยและพวงมาลัยเบามากๆครับรวมถึงเบรกที่มีความเซนซิทีฟสูงเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยหากจะขึ้นมาขับขี่แต่ผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าทั้ง2คันอ่ะผมไม่ได้ใช้ความเร็วที่เกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากในเมืองและถนนเส้นที่ผมได้ทดลองนะครับเขากำหนดให้ไม่เกินประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับและอีกดีไซน์นึงที่ผมชอบก็คือเรื่องของหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าตัว G6 ทำให้เราเห็นรายละเอียดตัวเลขต่างๆได้ชัดเจนกว่ารวมถึงการออกแบบจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับที่เป็นดูโอสกรีนคาดยาวไปถึงตรงผู้โดยสารนะครับจะทำให้ผู้โดยสารสามารถมีจอของตัวเองดูหนังฟังเพลงได้แต่ข้อดีก็คือฝั่งคนนั่งคนขับครับจะไม่สามารถมองเห็นจอของผู้โดยสารได้ระหว่างขับขี่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพราะมันก็จะเฟดทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้1ข้อดีเลยก็คือจะไม่กวนสายตาเรานะครับ2ก็คือผู้โดยสารจะสามารถดูคอนเทนต์ได้อย่างเต็มอรรถรสโดยที่ไม่กวนคนขับนั่นเองครับก็สรุปเลยนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ชาญฉลาดและน่าใช้งานอีกคันนึงหากโจทย์ของคุณต้องการ SUV ขนาดใหญ่และมีเรนจ์ที่ขับขี่ได้มากถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยทีเดียวผมว่าคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ครับบวกกับระบบ XNGP ที่ทำงานได้ดีมากๆอันนี้ผมชื่นชมเลยครับสรุปเลยนะครับสำหรับการที่ได้ทดสอบการขับขี่เจ้า XPeng G6 เรียกได้ว่า XNGP ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยได้รับจากรถยนต์ไฟฟ้าในแบรนด์ไหนเลยเพราะว่าการที่เขาอะสามารถตรวจจับไม่ว่าจะเป็นรถคันหน้าหรือว่าจักรยานต่างๆเขาดีเทคได้ดีรวมถึงเขาสามารถเพอร์ฟอร์มในเรื่องของการเบรกล่วงหน้าได้อย่างนุ่มนวลมากๆนี่ต้องชื่นชมเลยรวมถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัตินะครับเขาไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนจากเลนนี้ไปสู่เลนนี้อย่างเดียวเขาสามารถค่อมเลนให้เพื่อหลบจักรยานยนต์แล้วกลับไปในเลนที่เราต้องการจะขับตั้งแต่แรกได้ด้วยนั่นเองเรียกว่า SNGP ของ XPeng อ่ะไม่ธรรมดาจริงๆและผมมองว่าถ้าประเทศไทยได้ทำการรับการอัปเดต full function XNGP ใช้งานได้ครบระบบแล้วเรียกได้ว่าน่าจะแข่งกับ Tesla ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแน่ๆเลยเรียกได้ว่าอันนี้เราได้ขับแค่ไม่ไกลเลยแต่เราก็ได้รับถึงความประทับใจในระบบ XNGP ตัวนี้แล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องสังเกตนิดนึงอาจจะเป็นในเรื่องของ feeling พวงมาลัยที่ช่วงฟรีค่อนข้างเยอะสำหรับคันนี้แล้วก็ G9 ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบรกที่จะมีความเซนซิทีฟมากๆเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อคันนี้หรือเล็งอยู่อาจจะต้องปรับตัวสักเล็กน้อยรวมถึงช่วงล่างของเจ้า G6 คันนี้นะครับจะให้คาแรคเตอร์ที่มีความนุ่มนวลมากกว่า Tesla Model Y ประมาณหนึ่งเลยในโฉมปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าโฉมปัจจุบันแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางดีเลยแล้วก็เบาะนะครับมีความนุ่มนวลแล้วนั่งได้สบายนี้ผมชอบเลยนะครับแล้วก็ผมแอบคาดหวังนิดนึงว่าทาง XPeng Model ในอนาคตจะใส่ในเรื่องของ Head Up Display เข้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็พอได้ขับเจ้า G6 จริงๆแล้วอ่ะผมชอบในเรื่องของ Short Overhang ไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังทำให้สามารถขับในเมืองได้อย่างคล่องตัวและนี่คือประสบการณ์โดยรวมนะครับที่ได้มาทดสอบการขับ XPeng G6 และ G9 ที่กวางโจวประเทศจีนนะครับผมว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยเป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับคนที่กำลังเล็งเรื่องไฟฟ้าที่สามารถขับขี่ออโตโนมัสได้อัจฉริยะและดูดีแบบ XPeng ครับผม你好小皮打开车窗主驾车窗正在打开